นี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มทั้งหมด29จังหวัดจะได้กลับไปมีชีวิตที่เกือบจะปกตินะคะหลังจากที่ศบค.มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์และวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันที่โรงพยาบาลบุษราคำซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามจะมีการปิดตัวแล้วนะคะหลังจากที่ผู้ป่วยคนสุดท้ายได้ออกจากที่นั่นโดยตอนนี้ข้าวของที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็จะถูกส่งไปที่สถานพยาบาลอื่นๆเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ตอนนี้มีการขนทั้งเครื่องผลิตออกซิเจนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟและประเทศญี่ปุ่นหลายร้อยเครื่องนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วกำลังถูกจัดสรรแล้วก็บรรทุกขึ้นรถเพื่อที่จะกระจายไปยังเขตพื้นที่สุขภาพต่างๆทั่วประเทศก่อนที่จะจัดสรรต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอีกทอดหนึ่งเช่นเดียวกับวีลแชร์แพมเพิร์สเครื่องวัดความดันตลอดจนยาแล้วก็เวชภัณฑ์อื่นๆนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของรวมถึงเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆกลับคืนไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลบุษราคำมาโดยตลอดและวันพรุ่งนี้บุษราคำก็จะถูกส่งมอบพื้นที่คืนให้กับ Impact เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมจนถึง20กันยายนรวมระยะเวลา130วันโรงพยาบาลสนามบุษราคำสามารถรองรับผู้ป่วยได้เต็มอัตรา 3,700 เตียงแล้วก็ทำหน้าที่บริการดูแลผู้ป่วยโควิดมาแล้วทั้งสิ้น 24,36 คนค่ะและในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะประชาชนใน29จังหวัดสีแดงเข้มจะได้กลับไปใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกับภาวะปกติมากขึ้นหลังจากศบค.ผ่อนปรนให้เปิดกิจการกิจกรรมต่างๆโดยมีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ภายใต้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งกิจการกิจกรรม3ประเภทก็ได้แก่ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานและศูนย์การเรียนรู้รวมถึงศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหอศิลป์อยู่ภายใต้ข้อปฏิบัติเดียวกันนั่นคือจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ1คนต่อ4ตารางเมตรหรือให้เข้าได้ไม่เกินร้อยละ75ของพื้นที่และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลารวมถึงห้ามรับประทานอาหารกิจการกิจกรรม2ประเภทได้แก่ร้านสักและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอย่างเช่นนวดหรือสปาอยู่ภายใต้ข้อปฏิบัติเดียวกันนั่นก็คือต้องนัดหมายล่วงหน้าจำกัดเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงต่อคนและลูกค้าต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือมีผลตรวจไม่ว่าจะเป็น ATK หรือ RT-PCR เป็นลบภายใน72ชั่วโมงโรงพยาบาลมีข้อปฏิบัติให้ลดจำนวนผู้ชมเหลือร้อยละ50นั่งเว้นระยะห่างแต่มาด้วยกันให้นั่งติดกันได้นะคะสวมหน้ากากตลอดเวลาและห้ามรับประทานอาหารระหว่างชมภาพยนตร์ส่วนการเล่นดนตรีในร้านอาหารก็มีข้อปฏิบัติให้จำกัดจำนวนนักดนตรีได้ไม่เกิน5คนนักดนตรีต้องสวมหน้ากากตลอดเวลานักร้องถอดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเวลาร้องเพลงแสดงและห้ามสัมผัสคลุกคลีกับลูกค้าส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยวันนี้อยู่ที่ 1,100 ขออภัยค่ะ 11,664 คนเสียชีวิตเพิ่ม107คนค่ะและทั้งหมดก็คือรอบโลกเดลี่ทาง PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมกลับมาพบดิฉันและทีมงานได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ